รักทำช้ำชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนมีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10ปีรักทำช้ำหนักชีวิตพังนิกเดอะสตาร์ดิ่งหนักวันที่แฟนอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่ามีกิ๊กเป็นคนใกล้ตัวที่ยกมือไหว้มา10ปีไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำกับเราได้นักร้องเวทีดังนิกเดอะสตาร์หรือนิกรณวีมาออกรายการคนคุ้นเคยซีซีวัฒน์ที่เอาเพลงดังเธอคือหัวใจของฉันของนิกมาร้องประจำจนเต็มโซเชียลไปหมดเล่าที่มาเพลงเธอคือหัวใจของฉัน18ปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังหากินกับเพลงนี้แต่งกับเพื่อนหลังได้รองแชมป์เดอะสตาร์เอาเพลงมาเสนอแกรมมี่บอกยังไม่ดีให้กลับไปแต่งใหม่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอันเดิมแต่มีเนื้อฮุกที่ไม่เหมือนกันมีอัลบั้มเดี่ยวโดนดราม่าอีกเป็นที่2แต่ได้ออกอัลบั้มก่อนเรื่องความรักยอมรับว่าเจ้าชู้ย้อนความรักปาร์ตี้ทุกวันเจอหญิงคนไหนจะเลี้ยงดูปูเสื่อเปไปหมดช่วงหนึ่งได้ไปเจอคนรักคนหนึ่งเขาดูแลเราดีมากรู้สึกเรามีคนนี้เขาจะคอยดูแลจัดการชีวิตให้เราเราก็มองข้ามความดีของเขาไปเราเริ่มพยองพองขนว่าเริ่มมีคนดูแล้วจนวันหนึ่งได้แอบไปมีกิ๊กคนนั้นก็จะอยู่ในสังคมที่สูงสักกว่าหน่อยอีกโลกหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสอย่างเราปวดหลังก็จะไปหาหมอนวดหลังให้หายแต่นี่จะบอกว่าไม่เป็นไรซื้อเตียงใหม่ไหมสัก 20,000-30,000 รูด 80,000 มาให้เราก็เริ่มใช้ชีวิตแบบไฮเอ็นขึ้นไปตามเขาเลยรู้สึกผิดแต่ทำไปแล้วไม่อยากเสียเขาไปทั้งสองคนวันที่เราต้องเลือกเราคิดว่าตัวจริงเราไม่รู้จนวันที่เราบอกเลิกกับตัวจริงเพื่อจะไปคบกับอีกคนเขาบอกจะเลิกกันจริงๆเหรอแต่น้องคนนั้นจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วนะเขารู้แต่เขารอเรามาบอกยิ่งรู้ทันเรายิ่งเสียเซลเสียหน้าไม่เสียใจพูดตรงๆเป็นที่เอ็กสุดท้ายเราก็เลิกกับคนของเราไปคบกับอีกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนวันหนึ่งเริ่มมีงานมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นเราอาจจะดูแลเขาน้อยเกินไปเราอาจจะบกพร่องในหน้าที่เราจนเขาก็เลยไปมีกิ๊กเหมือนกันถามว่าเป็นกิ๊กกับคนที่เรารู้จักด้วยนิกยอมรับว่าใช่เรื่องราวมันเกี่ยวกับว่าที่ร้านหนึ่งมีคนที่เอารถมาส่งเราถามพี่ครับวันนี้พี่ไม่กลับกับแฟนพี่เหรอเฮ้ยกลับได้ไงผมมาคนเดียวเขาบอกแฟนก็มาแฟนมาอีกคันหนึ่งแล้วแฟนอยู่ไหนซึ่งร้านนี้มีรูฟท็อปแล้วผู้ชายคนนั้นคือหุ้นส่วนร้านของเราคุณรู้จักไหมก็ไหว้มาเป็น10ปีเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ชีวิตของนิกรณวีคือดิ่งเลยนิกยอมรับว่าใช่เราเสียใจมากปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ่ายละครเสร็จก็ปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วไปร้องเพลงต่อเสร็จก็ไปถ่ายละครไปสายบ้างหลับในกองจำบทไม่ได้ไปร้องเพลงก็ไม่มีเสียงพังจนเจ้าของร้านบอกว่าพักก่อนเมื่อก่อนเคยมีเงินหลักล้านจนไม่เหลือเลยสักบาทวันที่ไม่ได้เห็นผลงานตัวเองรู้สึกน้อยใจโชคชะตาน้อยใจทุกคนทำไมไม่ให้โอกาสในสิ่งที่เคยทำผมเสียงไม่พร้อมเอาคนอื่นมาร้องไม่ใช่ว่าผมร้องไม่ไหวแค่วันนี้เราร้องไม่ได้ไม่มีใครเชื่อมั่นตัวเราอีกเลยกลับไปอยู่บ้านที่มหาสารคามเห็นพ่อยังร้องเพลงอยู่ไม่เคยทรยศกับงานไม่สบายแขนหักใส่เฝือกก็เล่นคีย์บอร์ดร้องเพลงได้พ่อไม่ยอมแพ้เราจะยอมแพ้ได้ยังไงกลับมาทำสิ่งที่เรารักเหมือนเดิมได้อีกวันที่ความเชื่อมั่นกลับมางานก็ดีขึ้นมีเข้ามาเรื่อยๆละครก็เริ่มมีแล้วเพลงก็ทำจะพยายามทำให้ดีที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำฮอนด้าส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่จัด LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinic Honda LPGA Thailand จัดกิจกรรม LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinicที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีให้เยาวชนไทยฮอนด้า LPGA Thailand จัดกิจกรรม LPGA Thailand 2024 Junior Golf Clinic
ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Road to Honda Eltiga Thailand ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟได้เรียนรู้และฝึกซ้อมกับนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลกแบบ Exclusive เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคตกิจกรรมครั้งนี้มีเยาวชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด53คนโดยมีนักกีฬากอล์ฟชื่อดังของไทยได้แก่ว่านจารวีบุญจันทร์และแทงกี้แอนลาแกลิสกี้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024ระหว่าง 22-25 กุมภาพันธ์ซึ่ง2นักกอล์ฟได้ร่วมฝึกสอนเทคนิคการเล่นกอล์ฟในรูปแบบต่างๆอาทิการตีแบ็กสปินให้ลูกถอยหลังการระเบิดทรายข้างกรีนการถ่ายน้ำหนักวงสวิงตลอดจนการควบคุมสมาธิในการตีและอื่นๆรวมทั้งได้สนทนาตอบคำถามของเยาวชนอย่างเป็นกันเองและถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนความฝันสู่การเป็นนักกอล์ฟระดับอาชีพของเยาวชนไทยต่อไปจารวีบุญจันทร์กล่าวว่าน้องๆเยาวชนทุกคนมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเป็นนักกอล์ฟที่ดีซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและออกแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์หากต้องการจะเป็นนักกีฬาระดับอาชีพซึ่งหลายคนมีแววว่าจะสามารถทำได้ขณะที่แอนล่าแกลิสกี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขันกอล์ฟตั้งแต่ระดับสมัครเล่นจนถึงการเล่นในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยก่อนจะได้ร่วมการแข่งขันระดับอาชีพในที่สุดพร้อมทั้งกล่าวว่าต้องขอขอบคุณ Honda ที่จัดกิจกรรมกอล์ฟคลินิกเพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนให้ได้เรียนรู้เทคนิคกอล์ฟและรับฟังประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ทำตามความฝันของตนเองในการเป็นนักกอล์ฟในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นได้สำหรับกอล์ฟ Honda LPGA Thailand 2024เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hondelgaythailand.com หรือ FacebookHonda LPGA Thailand 2024ชวนนักกอล์ฟร่วมชูเอกลักษณ์แฟชั่นผ้าไทยก่อนดวลวงสวิง 22-25 กุมภาพันธ์นี้ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาสุวิชยาวินิจฉัยทำนักกอล์ฟไทยแชมป์ Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier พร้อมด้วยนักกอล์ฟระดับโลกชิซาโตะอิวาอิเอริกะฮารามิยางลีและยูเทิงชื่อร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแข่งขัน5นักกอล์ฟหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024นำโดยฮัทสุวิชยาวินิจฉัยทำแชมป์ Honda LPGA Thailand 2024 National Qualifier พร้อมด้วยนักกอล์ฟหญิงระดับโลกจากญี่ปุ่นชิซาโตะอิวาอิและเอริกะฮาระพร้อมด้วยมิยางลีจากเกาหลีใต้และยูเทิงชื่อจากจีนสลัดภาพนักกอล์ฟในชุดกีฬาธรรมทแมงมาเป็นชุดลำลองผ้าไทยสมัยใหม่ที่มีลวดลายการออกแบบที่ลงตัวชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันก่อนร่วมโชว์วงสวิงรวมกับนักกอล์ฟระดับโลกรวมทั้งหมด72คนในศึก Honda LPGA Thailand 2024วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์นี้ณสยามคันทรีคลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า
ในฐานะคนรุ่นใหม่รู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ผ้าไทยร่วมกับนักกอล์ฟระดับโลกผ้าไทยมีลวดลายที่ละเอียดสวยงามและสามารถเลือกสวมใส่ได้ในหลายโอกาสก็อยากเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มาสวมใส่ผ้าไทยกันเยอะๆและขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฮัทและพี่ๆนักกอล์ฟไทยที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะคะเอริกะฮาระนักกอล์ฟขวัญใจชาวญี่ปุ่นกล่าวว่ารู้สึกสนุกและประทับใจมากที่ได้สวมชุดผ้าไทยที่งดงามแปลกตาการได้เข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2024 ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเพราะนอกจากจะได้ร่วมแข่งขันกับนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกและได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้วยังมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วยHonda LPGA Thailand 2024 เปิดจำหน่ายบัตรทั้งแบบทั่วไปและแบบ VIP ที่ www.hondelgaythailand.com โดยผู้ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจะได้ส่วนลดสูงสุด 15% และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีและอายุมากกว่า60ปีสามารถลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.hondelgaythailand.com หรือ Facebook www.facebook.com/lpgathailand และ Instagram